ุณไม่ถามคุณรอเดี๋ยวนี้เลยว่าเขารักคุณหรือเปล่าเขามีสวัสดิ์คุณบ้างไหมที่เขาใกล้ชิดกับคุณคุณวิ่งไปหาเขาเองเธอเชื่อหรือยังว่าฉันรักเธอก็อยากจะเชื่อนะคะเพราะว่าคุณรอก็อุตส่าห์ทำกินสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องที่คุณรอเอาตัวเอิญมาแก้แค้นคุณแม่ช่วยใจเป็นอันตัดได้เอิญเชื่อว่าไม่จริงแต่เรื่องที่คุณรอท้าว่าคุณรอจะต้องให้เอิญรักให้ได้ตอนนี้คุณรออาจจะกำลังทำอยู่ก็ได้ฉันขอย้ำอีกครั้งนะเพราะฉันรักเธอฉันต้องการจะมีลูกกับเธอพี่นางล่ะคะความสงสารเธอฉันไม่ได้รักแอนอย่างที่ฉันรักเธอเมื่อก่อนเราอาจจะสนิทสนมกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เวลาที่แอนมาเธอก็เสือกสายไล่ส่งฉันฉันก็เลยทำตัวพัวพันเพื่อที่จะตอบโต้เธอแต่ความจริงแล้วฉันไม่ได้ต้องการแอนเลยฉันต้องการเธอบานาตีแกล้งพูดให้พี่นางได้ยินใช่จะได้จบสิ้นกันสักทีเธอเชื่อฉันหรือยังค่ะเชื่อก็ได้ค่ะงั้นฉันอยากให้เธอพูดต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพราะเธอรักฉันเอิญก็เคยบอกคุณลาไปแล้วนี่คะค่ะก็ได้ค่ะเอิญรักคุณลารักมากที่สุดในชีวิตฉันเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองค่ะว่าเราเลยหลับหูหลับดับยักหน้าไปส่งเดชตอนที่ฉันถามว่าเขารักฉันหรือเปล่าถึงเวลาที่คุณต้องสร้างชีวิตใหม่เป็นคนใหม่กับผู้ชายที่รักคุณเดี๋ยวรบกวนคุณหมอช่วยแวะสโตร์ใหญ่ๆเหมือนเมื่อตอนขามาได้ไหมคะฉันอยากดื่มพอได้แล้วครับผมจะประคองคุณลงไปเองนะครับฉันไม่อยากอยู่ที่นี่พาฉันไปไกลๆก็ขอพักเราเลนส์อยู่ในห้องเก็บภาพขอเสื้อผ้า
ผมจะพาคุณไปบ้านเรือนหอของผมที่กรุงเทพคุณแม่กลับมาแล้วคุณแม่กลับมาแล้วแหมยายนี่นี่ดีใจทุกทีเลยอย่างกับลูกเห็นแม่ไปซื้อของกลับมางั้นแหละไปเอาของทารถด้วยกลับมาแล้วเหรอลูกค่ะคุณแม่สวัสดีครับดีจ้ะเป็นไงลูกสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะแม่ได้ไปนั่งรถแล้วก็ไหว้พระแถมยังได้กินเข้าบ้านก่อนดีกว่าไปแล้วพ่อโจอ่ะสาบานหรือเปล่าสาบานครับคุณแม่แล้วแววเราจะลูกพูดตามหรือเปล่าแล้วพูดว่าไงบ้างอ๋อแววก็พูดว่าแววอ่ะจะยอมรับในสิ่งที่คุณโจกระทำตามที่ได้รับปากกับคุณแม่ไว้นะคะโดยที่แววอ่ะจะไม่บ่ายเบี่ยงแล้วก็เลี่ยงหลบเลยนะคะเห็นไหมคะคุณโจคุณแม่เป็นห่วงคุณลาขนาดไหนไม่สนใจเลยว่าอยุธยาน่ะเป็นยังไงบ้างคนเยอะไหมเดี๋ยวค่ะคุณจอสัญญากับคุณแม่เรื่องที่จะช่วยให้พี่เอิงกับคุณลาดีกันใช่ไหมคะไม่ใช่ครับผมสัญญาว่าจะรักฮันนี่ตลอดไปมากกว่าที่ฮันนี่รักผมและจะขอฮันนี่แต่งงานครับฮะอะไรนะฮันนี่สัญญาแล้วนะครับว่าจะไม่บ่ายเบี่ยงจริงเหรอคะแม่ไม่เอาอ่ะแววไม่ยอมไม่ยอมนะคุณจอคุณจอหลอกแววแววรักพ่อโจหรือเปล่าบอกแม่มาต่อหน้าพ่อโจนี่แหละแล้วตอนนี้คุณพ่อก็รู้เรื่องหมดแล้วทำเป็นเล่นไม่ได้นะลูกแต่แววน่ะต้องบอกแม่มาจากใจจริงนะห้ามคิดว่าถูกหลอกให้ไปสาบานต่อหน้าพระแล้วก็เลยจำใจจำยอมการที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีเชื้อชาติอะไรแต่นั่นน่ะก็คือความสุขที่สุดในชีวิตที่พ่อกับแม่อยากให้ลูกได้รับคือว่าแววก็รักคุณเจ้าค่ะแม่ก็แววก็ไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้กับพี่ขวดเลยนะคะแม่
ทษค่ะก็คุณจออยากหลอกแววทำไมล่ะคะไม่เป็นไรครับแม่ปีนี้ทำไมน้องสวยเน่แกมานั่งแหกปากแล้วนายกลับมาแล้วคนเร็วๆเพลงอย่างคนนี้นี่เก็บของอยู่นี่คุณพ่อนายกลับแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นมุกเก่ามุกเก่าฉันจะมามุกอะไรแกไม่ได้ยินเสียงรถมาจอดหรือไงลุกเร็วๆเลยเก็บของเก็บเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรครับป้าสบายครับป้านวลเดี๋ยวป้าจัดอาหารเย็นนะครับใส่เป็นโต๊ะแถวใหญ่ผมกับคุณแม่นายจะไปค้างที่กระท่อมคุณแม่สร้อยใจแล้วป้าก็ไปติดประกาศที่คลินิกด้วยนะครับว่าคลินิกปิด3 วันส่วนในแสงเดี๋ยวในแสงบูรณาการทุกอย่างในไร่แทนฉันด้วยนะ3 วันเลยเหรอครับเป็นใหญ่3 วันแล้วป้าส่งข้าวส่งน้ำไปที่กระท่อมด้วยนะครับผมกับคุณแม่นายจะค้างที่นั่น3 วัน 3 คืนครับได้ค่ะได้3 คืนที่นู้นแกรู้ไหมจะได้ยินหรือเปล่าผมอุ้ยจะเป็นยังไงโอ้ยขออาศัยมันมั่งไม่ได้อยู่หรอปากเดี๋ยวคุณพ่อนายคะคุณแอนน่ะเธอไปกรุงเทพกับคุณหมอเอ้แล้วค่ะเอารูปภาพของคุณพ่อนายไปด้วยแล้วก็รวมทั้งเครื่องเขียนแล้วก็เสื้อผ้าค่ะแล้วเธอได้ฝากจดหมายไว้ให้คุณพ่อนายค่ะลายมืออาจจะโยเยไปสักหน่อยนะคะเพราะตอนที่แกเขียนน่ะคุณแอนแกเมามากเลยค่ะสำหรับวันเวลาที่แสนพิเศษที่ลอเรนซ์เธอมอบให้แอนแอนกำลังเปลี่ยนภาพลอเรนซ์ไปเป็นภาพอื่นรู้ว่าลำบากแสนสาหัสแต่แอนก็ต้องทำให้สำเร็จแอนขอให้ลอเรนซ์มีความสุขกับน้องเอิงตลอดไปแอนหมายอะไรอะยายนวลฉันจะไปรู้เหรออ้าวแกมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงยายเนี่ยแกเนี่ยมันอะไรก็ดีหมดนะแกตกสอดรู้สอดเห็นแกถีกอ่านก็ไม่ได้หรือไงนั่นของเจ้านายนะตาแสงฉันไม่อยากพูดกับแกแล้วพูดกับแกแล้วมากเลือกแมวไม่พูดนี่เขาจะไม่อยู่ตั้ง3 วันนะ3 วัน 3 คืนคุณลองคะป่านเนี่ยวิญญาณของคุณแม่สร้อยใจท่านคงจะหงุดหงิดแย่เพราะท่านยังไม่ได้หลานสักทีแหมคุณรอชอบพูดเรื่องนี้อยู่ได้รู้ไหมว่าทำไมถึงต้องไปที่กระท่อมคุณแม่สร้อยใจเพราะว่าที่นั่นนะมีดอกไม้สวยๆเยอะมากคุณแม่ท่านชอบดอกไม้ท่านปลูกด้วยมือของท่านเองเลยนะและอีกอย่างท่านก็อยากให้หลานท่านเกิดที่นั่นไม่เอาละไม่ฟังคุณหมอพูดละเอาอยากน้ำก่อนเลยครับเดี๋ยวพอเอิ้งอาบน้ำเสร็จนะฉันจัดเสื้อผ้าให้ใช้สำหรับ3 วันเอาแค่ชุด2 ชุดก็พอเพราะว่าอยู่ที่นั่นคงไม่ต้องใส่อะไรมากรอพูดจาฟังไม่ได้เลย
สวนบ้านคุณแม่สร้อยใจนี่สวยจังเลยนะคะดูตอนนี้มันจะไปเห็นอะไรมืดแล้วและอีกอย่างนะฝนก็กำลังจะตกด้วยขึ้นข้างบนเถอะเราจำได้ไหมคะที่เอิงเคยบอกก่อนที่เอิงจะรู้ว่าเจ้าบ่าวของเอิงคือคุณรอว่าเวลาแห่งความรักเป็นเวลาที่สุขกว่าเวลาใดๆในชีวิตสมรสเวลาแห่งความรักจะมีตัวเราและเขาซึ่งเป็นที่รักจะเป็นเวลาที่เราได้รักกันอย่างแท้จริงสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยกันตลอดไปลูกเราเป็นผู้ชายขอให้แข็งแรงแล้วก็หล่อเหมือนพ่อถ้าเป็นผู้หญิงขอให้มีจิตใจงดงามเหมือนแม่มีความอดทนอดกลั้นในภาวะวิกฤตและเยี่ยมหนุ่มแม่เอิญจะให้แฝดกับคุณรอผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนเราสองคนจะได้ไม่มีใครผิดหวังจะกำจัดความย่อยยับนั้นให้หมดสิ้นนางคิดว่าการเป็นภรรยาของพี่จะทำให้ชีวิตนางดีขึ้นได้ไหมตอนนางเคยมั่นกับโจอี้ท่านเคยใกล้ชิดกับลอเรนซ์เรื่องเกลียดเลยพี่ต้องการความรักจากนางพี่ไม่ได้เรียกร้องหาความบริสุทธิ์ใดๆหัวใจนางที่แหลมสลามจะให้นางบอกว่าพี่ต้องมีได้ยังไงคะไม่เป็นไรครับไม่เคยบอกพรุ่งนี้ก็ได้
ะพี่เแหวนวงนี้จะไม่ใช่แหวนมั่นอีกมันจะเป็นแหวนที่พี่ชายมอบให้กับน้องสาวเอาไว้แทนกายแล้วก็ใจเมื่อผมจากไปรถจะไม่ถูกคอรหาว่าเคยมั่นหมายกับชายคนใดมาก่อนไม่คุณติดอยู่กับลูกตลอดไปนะคะพวกเราทุกคนจะเป็นพยานให้ขอพักผ่อนด้วยนะขอบคุณครับคุณหมอขอบคุณครับคุณหมอมโนตีก็เล่ามาบอกคุณรอหลังจากที่หายไป2เดือนพี่นางทำแบบนี้กับพี่เอิงได้ยังไงคะแววเกลียดพี่นางแล้วก็คุณรอด้วยเรากลับกันเถอะคุณจอน้องแววคะพี่ว่าพวกเราควรอยู่นะคะในสถานการณ์อย่างนี้เอิงว่าเอิงประทับ
าตามลำพังดีกว่านะจารวีที่ของนางกับพ จะอยู่รับฟังความจริงที่โหดร้ายค่ะคุณแม่สร้อยใจว่าเขาทั้งสองเป็นของกันและกันมาเนิ่นนานและเขาทั้งสองจะอยู่ด้วยกันตลอดไปผมไม่กล้าค่ะไปมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคนอื่นไปไหนกันหมดน่ะผมอยู่ที่ไร่ผมเอิงกำลังต้อนรับเพื่อนๆเขาอยู่แอนคิดว่าน้องเอิงกำลังเข้าใจอะไรผิดนะคะลอเรนซ์น้องเอิงคงคิดว่าแอนท้องกับลอเรนซ์แอนท้องค่ะกับพี่เอเพราะเขาสมใจได้สั่งสอนให้แอนได้รู้สำนึกว่าการแยกสามีของคนอื่นต้องได้รับทุกข์ยังไงเขาก็จากไปไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยพี่เอบอกว่ารักแอนแต่จริงๆแล้วเขาเกลียดแอนทั้งหายนางเพื่อนางทำไมนางไม่ยอมตอบจดหมายทำไมไม่ยอมรับโทรศัพท์ทำไมถึงไม่ยอมโทรกลับพี่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ทำงานแทบไม่ได้นางเห็นพี่เอ๋หายไปนางก็เลยไปเช่าห้องกินนอนแล้วก็เขียนภาพอยู่ที่นั่นนางไม่ได้บอกใครตั้งแต่วันนั้นนางกลับมาบ้านแค่วันเดียวคือวันที่คุณหมอรวีแต่งงานนางไปที่นั่นก็ไม่เจอใครนางไปนั่งเปลี่ยนภาพจากภาพลอเรนซ์เป็นภาพพี่เอแอนนี่ขี้น้อยใจชะมัดขี้โมโหตั้งหากคุณหมอครับครับแอนกำลังท้องฮะท้องค่ะลูกพี่เอ
แอนครับแล้วเอิงอยู่ที่ไหนครับและเอิงคุณรอได้เพียงคนเดียวไม่มีวันเหลือให้ใครถ้าหากมีเหตุร้ายทำให้เราต้องพลัดพรากเอิงขอตายขึ้นครับคุณรคุณนายคะคุณพนายแม่นายไม่ได้อยู่ที่คลินิกหรอกค่ะฮะลอเรนส์ลอเรนส์เข้าไปพบอะไรมาคะคุณโอ๊ยจะแสงยายคำยายคำเพิ่งมาบอกว่าคุณแม่นายขับรถขึ้นไปบนภูเขาแล้วไปจอดรถไว้ที่ชายป่าโอ้โหแล้วมันอันตรายมากถ้าเกิดฝนตกหนักๆแบบเนี้ยไอ้แสงไปตรงเราตามหาเร็วเร็วสิเราเล่นช้าพี่เอไปช่วยน้องเอิร์นนะคะครับตอนนี้ความรักคุมเราเข้าผ่านจิตใจไม่ไหวแต่ถ้าการพลัดพรากเกิดจากการเสียสละคุณลาได้ไปมีความสุขคุณทำเพียงทุกอย่างไม่ว่าความสุขที่คุณลาได้รับจะทำให้เอิงลำบากแล้วก็เจ็บปวดสักที่ไหนก็ตามต้องขอสาบานพี่ท้องกับพี่เอจ้ะค่ะตั้งแต่คราวที่กลับจากอยุธยานั่นแหละพี่ขอยืนยันว่าพี่เป็นผู้ชายคนแรกแล้วก็ผู้ชายคนเดียวของนางขอโทษนะที่ต้องยืนยันแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะพี่กับพี่เอจะแต่งงานกันทันทีหลังจากที่น้องเอิงลุกเดินไหวนะจ๊ะจริงเหรอคะพี่นางจริงงานนี้คุณรอไม่เกี่ยวจริงๆนะคะพี่นางอ่ะแอบสาบานกับแววไว้แล้วแม้แต่คุณโจอ่ะยังไม่มีสิทธิ์เลยค่ะผมไม่เกี่ยวเลยด้วยล่ะฮันนี่เออข้างไปเองเข้าใจไหมรักคุณรอจนแทบหูอื้อตาลายเลยนะใช่หูอื้อจนแทบตายล่ะ
ไปได้24ชั่วโมงพอดีตอนนี้เอิญต้องมีสติแล้วแน่ๆเออขออภัยจ้ะค่ะเอิญขออภัยผมคิดถึงแย่เพราะมันเห็นไอ้แววตั้งแต่เด็กๆไม่น่าเอาไปเลยพี่ว่าน้องเอิงน่าจะมีเจ้าตัวน้อยๆซะที่นี่เลยนะจ๊ะใช่ค่ะก็เพราะว่าเจ้าตัวน้อยของพี่เอิงอ่ะถือกำเนิดด้านใต้เรือนรักแห่งนี้นะคะรู้ดีนะไอ้ตัวสาบอุ๊ยคุณเราแขกหัวแม่แล้วนะคะแล้วโตจนจะมีสามีแล้วนะคะไปก่อนนะเอิงไปนะคะคุณเราดีครับเอิงอย่าลืมมีให้ตัวเล็กเร็วๆนะแข่งกันสวัสดีครับขอบคุณมากครับนี่พาเราออกเลยเจอกันเพื่อนโชคดีโชคดีครับพี่ไปนะจ๊ะน้องเอิงแอนไปนะคะลอเรนซ์ครับมีความสุขมากๆนะครับเอิงโชคดีนะครับคุณลอราชขอบคุณครับแล้วเจนครับครับผมแหมวันนี้เป็นวันที่ไล่เราสดชื่นมากที่สุดแหมดอกมงดอกไม้มันสีหวานสดชื่นจริงๆเลยพ่อนายแม่นายครับจะให้ผมอยู่รับใช้อะไรแถวนี้ไหมฮะส่งฮะให้ส่งให้ส่งเขาเหรอฮะโอ้โหคุณรอค่ะพี่ไก่พี่ไก่เอิ่มทำการงานของพี่ไก่ชะงักหมดเลยอ่ะต่อไปนี้เราจะสร้างไร่แห่งนี้ให้เป็นสวรรค์ของเรานะคะเป็นชาวไร่ลำบากสารพัดยิ่งเอิ่มมาทำให้วุ่นวายมันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ต่อไปนี้เอิ่มจะใช้สติทำอะไรจะคิดก่อนเอิ่มจะวุ่นวายก็ได้แต่ขออย่างเดียวขอให้อยู่กับพี่ที่บ้านไร่แห่งนี้ตลอดไปไม่ต้องการอะไรแค่อยากจะมีบ้านที่อบอุ่นด้วยเมียและลูกผีผืนมันดีไว้ทำมาหากินเลี้ยงชีวิตมีความรักให้กับคนที่แวดล้อมตลอดไปเพียงแค่นี้ก็เหลือจะพอแล้วในใจ